ันนี้เรามาทำความรู้จักหน่วยกำจัดแมลงภายในเกมอาร์คอย่างเจ้าเมกาทีเรียมกันครับเมกาทีเรียมเป็นสัตว์ที่กินทั้งเนื้อและพืชโดยถิ่นอาศัยอยู่บริเวณเขตหนาวเป็นส่วนใหญ่แต่ก็อาจพบเจอน้องได้บ้างบริเวณรอบป่าแดดส่วนลักษณะเด่นอย่างขนที่ยาวทั่วทั้งตัวแถมมาด้วยกรงเล็บขนาดใหญ่แต่โดยรวมออกจะดูไปทางสล็อตยักษ์เดินดินได้มากกว่านะครับวิธีการจับก็หนีไม่พ้นการใช้เหล่ากระสุนยาสลบต่างๆที่ทำให้น้องสลบหรือเป็นอันเสร็จครับส่วนการโจมตีและการฟาร์มโดยถ้าการใช้ปากกัดหรือกรงเล็บรวมไปถึงการเอากำปั้นทุบดินจะได้รับแท้ที่มากหากเป็นต้นไม้และยังสามารถฟาร์มเบอร์รี่กระทั่งฉีกซากศพต่างๆเพื่อได้รับเนื้อดิบส่วนต่างๆอีกด้วยนิสัยปกติของน้องจะไม่ทำร้ายเราก่อนแต่ผมก็ขอแนะนำให้ออกห่างจะดีกว่าเพราะถ้าหากว่าน้องบังเอิญได้พบเจอแมงหรือแมลงน้องจะติดสถานะหัวร้อนหรือสกิลอินเสกคิลเลอร์โดยจะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันให้กับน้องมากถึง 150% เป็นเวลา120วินาทีรวมไปถึงจะทำร้ายสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอกว่าเมื่อเข้าใกล้ตอนน้องหัวร้อนอีกด้วยและด้วยสกิลที่มีผลต่อแมงหรือแมลงโดยเฉพาะน้องยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำไปลงบอสแมงมุมอีกด้วยล่ะครับและนี่ก็คือหน่วยกำจัดแมลงภายในเกมอาร์คอย่างเจ้าเมกาทีเรียมครับ